สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่23เมษายน2563นะคะพบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นผันผวนมากๆนะครับระหว่างวันช่วงเช้านี่ลงไปถึง20จุดนะครับแล้วก็รีดกลับมามีแรงไล่ซื้อมาในช่วงบ่ายนะครับทำให้กลับมาบวกได้ไปเกือบ10จุดด้วยกันนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเมื่อวันก็เหวี่ยงมากๆเหมือนกันหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เขาทวีตออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำมันเนี่ยรีบาวด์วันเดียวเกือบ 20% คุณแพนโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันผันผวนจริงๆนะครับน้ำมันกลับมายืนเช้าวันนี้เนี่ยเปิดตลาดไนเม็กซ์เนี่ยยืนเหนือ14เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทองคำก็ขึ้นด้วยเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นวันของใครก็ตามที่มีสินทรัพย์อยู่เพราะว่าทองก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นและแน่นอนว่าหุ้นยุโรปเองก็ขึ้นจากเรื่องของราคาน้ำมันทำให้หุ้นพลังงานที่นั่นปรับตัวขึ้นมาเช่นกันครับค่ะแล้วก็มีมุมมองใหม่จาก Bank of America นะคะที่ระบุบอกว่าทิศทางราคาทองคำณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังต่ำไปนะเพราะว่าเป้าหมายปีหน้าของเขานะคะอีก18เดือนข้างหน้ามองไปที่ระดับ3,000ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมองกลับเข้ามาในโซนเอเชียกันบ้างค่ะเช้าวันนี้เนี่ยนะคะหลากหลายประเทศมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเกาหลีลดลงมีการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสแรกถือได้ว่าปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านะคะติดลบไป 1.4% หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่ถือว่าปรับตัวลดลงกว่า 76% และในจำนวนนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนปรับลดลงเกือบ 100% เลยนะคะบรรยากาศการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรและเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะวางกลยุทธ์อย่างไรดีนะคะติดตามได้ใน Trade Time ค่ะคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการครับจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยครับสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับเช้านี้แนะนำยังไงดีครับสำหรับกลยุทธ์ที่เมื่อวานนี้ค่อนข้างผันผวนลงไปแล้วก็ดีดกลับมาได้เช้าวันนี้เปิดตลาดมาดีดต่อเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับครับไม่ใช่เฉพาะหุ้นอย่างเดียวนะครับในตลาดตัวน้ำมันตราสารหนี้นะครับโดยเฉพาะที่เป็น High Yield Bond เนี่ยสังเกตว่ามันค่อนข้างจะผันผวนตามกระแสของทั้งโควิด -19 นะครับทั้งประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับจะสังเกตว่าณตอนนี้เหมือนกับว่าเงินพร้อมที่จะเข้าทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนนะครับแต่คำถามที่หลายคนตั้งคำถามคือว่าตอนนี้เราจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับเพราะว่าข่าวสำคัญณตอนนี้คือโควิด-19สังเกตว่าบางประเทศนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะครับแต่บางประเทศก็ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นและบางทีปลดล็อกดาวน์แล้วปรากฏว่าคนจะกลัวหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับทำให้สถานการณ์เหมือนกับว่าในเดือนหน้านะครับหรือว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีเห็นบางประเทศปลดล็อกดาวน์ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับอันตรงนี้มันส่งผลไปที่การลงทุนในสินทรัพย์ทั้งโลกนะครับที่มีความผันผวนนะครับจะสังเกตว่าณตอนนี้ทองหรือว่าตัวน้ำมันเองก็ผันผวนหรือว่าหุ้นไทยเองนะครับสังเกตว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณแชร์พูดถึงว่าติดลบไป20จุดแล้วตีบวกขึ้นมาเนี่ยบางกลุ่มลงเยอะบางกลุ่มเพิ่มเยอะนะครับก็แสดงว่าไอ้กลุ่มที่เพิ่มเมื่อวานเนี่ยคือกลุ่มที่ได้ว่ามีความปลอดภัยคือคู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าแล้วก็ไอซีทีแต่วันนี้ก็เริ่มกลับด้านนะครับโดยที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหรือแม้แต่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับหลายตัวก็ปรับตัวขึ้นมานะแสดงว่าณวันนี้ก็เหมือนกับว่าเงินพร้อมจะเข้าไปเก็งกำไรนะครับลักษณะของการลงทุนในวันนี้นะครับหรือสัปดาห์นี้นะครับหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่าถ้าดูมองเฉพาะอินเด็กซ์นะครับก็ยังผันผวนนะครับแล้วก็การเกิดเซกเตอร์โลเคชันเนี่ยผมคิดว่ายังเกิดขึ้นนะโดยให้แนวต้านสำคัญก็คือว่าดูทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้จะผ่านหรือเปล่าคือ1273นะครับตอนนี้1275นะครับซึ่งขึ้นไป2ครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับซึ่งถ้าผ่านได้ที่1273นะครับผมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงเส้นค่าเฉลี่ย75วันนั่นคือ1320นะครับแนวรับให้ไว้ที่1250แสดงว่าผมคิดว่าการแกว่งตัวเนี่ยผมมองยังเป็นทางบวกมากกว่าครับค่ะจะว่าไปเนี่ยนะคะตอนนี้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันเริ่มย้ายสลับกลุ่มเล่นนะคะจากกลุ่มพลังงานธนาคารที่ถูกแทะขายนะคะแล้วก็เริ่มมาซื้อกลุ่มไฟฟ้าซื้อกลุ่มสื่อสารกลุ่มต่อไปที่เงินจะเข้าแล้วก็มีมุมมองที่ดีนี่จะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
ครับผมก็ถ้ามองในเรื่องของมุมของการเก็งกำไรนะครับระยะสั้นๆเนี่ยครับหนึ่งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวพลังงานนะครับจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข PMI เบื้องต้นนะครับของทางญี่ปุ่นที่เรียกว่าต่ำกว่า50แล้วลงไปถึง 22.8 เลยเนี่ยแต่ความจริงแล้วกลุ่มพลังงานอาจจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือในภาพของเดือนถัดไปก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยผมเชื่อว่าการฟื้นตัวแบบนี้จะเกิดขึ้นซึ่งก็คือรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือว่าเดิมไม่ปกติคือตัวเลขฟิวเจอร์ของตัวน้ำมัน WTI ที่ลงไปถึงติดลบเลยนะครับงั้นถ้าเกิดจะหาหุ้นที่มันมีความเสี่ยงแต่ว่ามีอัพไซด์ที่อาจจะเปิดกว้างหน่อยคือกลุ่มปิโตรเคมีลงกันนะเช่น IRPC ตัวท็อปอย่างเงี้ยน่าจะน่าสนใจนะครับหรือแม้แต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับถ้าเรามองในเรื่องของโควิด19ที่อาจจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมก็มองตัวห้างสรรพสินค้านะครับก็คือตัว CRC หรือว่าตัว CPN นะครับที่คิดว่าจะเปิดเป็นการปลดล็อกบางส่วนนะครับรวมไปถึงหุ้นที่คาดหมายผลประกอบการในไตรมาสที่1นะครับที่คาดว่าจะออกมาดีนะครับโดยเฉพาะตัวเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามแกะงบว่าตัวไหนออกมาดีบ้างนะครับซึ่งตัวที่ออกมาเรียกว่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดทางบวกนะครับอย่างเช่น JWD GGC นะครับซึ่งหรือไม่ก็ตัว CPF นะครับที่ผลประกอบการน่าจะออกมาค่อนข้างดีนั่นก็คงต้องเลือกธีมนะครับว่าในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้านะครับธีมค่อนข้างจะมีเรียกว่าหลายธีมที่ลงทุนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะผันผวนครับครับผมแล้วคำแนะนำสำหรับหุ้นพลังงานล่ะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ยังเล่นได้อยู่ไหมกับกลุ่มนี้ครับคือเนื่องจากว่ามองประเด็นที่มันดูไกลขึ้นมานิดนึงนะครับจะสังเกตว่าณตอนนี้คือภาคของการผลิตของโลกนะครับทิศทางก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าสังเกตว่าตัวเลขของจีนนะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มไปถึงการเรียกว่าการส่งออกของทางไต้หวันนะครับที่เดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์นั่นเป็นหลายตัวไม่ใช่จะเป็นเฉพาะพลังงานอย่างเดียวอาจจะเป็นตัวสินค้าโภคภัณฑ์เป็นโลหะอุตสาหกรรมนะครับก็เริ่มปรับตัวขึ้นได้ดีแล้วแต่ว่ากลุ่มพลังงานโดยรวมตอนนี้นะครับโดยเฉพาะผมไม่อยากให้โฟกัสที่น้ำมันเพียวๆนะครับอยากให้เป็นกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นปิโตรเคมีลงกันถ้าแยกออกเฉพาะเป็นกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาคการผลิตนะครับที่กำลังจะเริ่มกลับมาเนี่ยจะดูน่าสนใจกว่านะครับก็อันโฟกัสที่คุณชายถามว่ากลุ่มพลังงานจะคิดยังไงเนี่ยคือต้นน้ำคือปตท.สผ.เนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์อาจจะจำกัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางน้ำปลายน้ำนะครับอย่างเช่นตัวของปิโตรเคมีลงกันเช่น IRPC นะครับตัวท็อปเองนะครับจะเป็นตัวนี้ที่น่าจะเด่นกว่าหุ้นตัวที่เป็นต้นน้ำครับค่ะในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะมีความคาดหวังว่าสายการบินต่างๆจะเริ่มกลับมาบินได้สักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมก็สักประมาณอาทิตย์หน้าแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมนี่ก็ซุดตัวอย่างน่าใจหายเราประเมินกลุ่มนี้กับโอกาสการฟื้นตัวหรือว่าการเก็งกำไรก่อนหน้านี้ไว้ยังไงบ้างคะครับผมคือถ้ามองประเด็นเรื่องของโควิด-19 นะครับผมมองว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเรียงตามลำดับมาจะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าโฟกัสไปที่สายการบินนะครับจะสังเกตว่ามันภาพของจำนวนเปิดน่านฟ้านะครับหรือแม้แต่ตัวเองในเรื่องของตัวสายการบินปรากฏว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับหรือเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะน้อยนะครับมันสายการบินนะครับผมมองว่าอาจจะขึ้นได้ช้ากว่าแต่ว่าคนก็คิดดีนั่นแหละคือถ้าเกิดในเรื่องคุณไปมองในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ไตรมาส3ว่าจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ใช่นะผมคิดว่าคงเหมารวมเลยนะคือทั้งห้างสรรพสินค้าขนส่งสายการบินเนี่ยผมคิดว่าขึ้นพร้อมๆกันนะครับคือโอเคว่าไอ้ทีมที่จะมาก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอ้างสินค้ามากกว่าหรือว่าตัวAOT BTS หรือ BEM มากกว่านะครับแต่สายการบินไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะไม่ขึ้นนะครับคือ performance หรือผลประกอบการเนี่ยจะมามีกำไรเนี่ยช้ากว่านะครับในเรื่องของ2กลุ่มแรกคือห้างสินค้าแล้วก็กลุ่มขนส่งเป็นอื่นครับครับผมอย่างเช้านี้ก็จะเห็นว่าตัวห้างสินค้าหลายๆห้างเนี่ยราคาก็ดีดขึ้นมานะครับคำแนะนำเรามองยังไงดีจังหวะไหนจะเป็นจังหวะในการขายช่วงนี้มันขึ้นมาเร็วไปไหมอย่าง CRC ก็กลับมา36บาทละเช้านี้ทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเป็นการเทรดดิ้งทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกคือว่าณวันนี้ตอนต้นก็คือว่าณวันนี้ผมมองว่าการเปลี่ยนถ่ายของหุ้นนะครับคือแม้แต่ asset class เองก็คืออย่างเช่นบอกเมื่อกี้บอกว่าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือดอลลาร์ทองคำยังผันผวนเลยนะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็คือน้ำมันเลยยังผันผวนเลยเหมือนกันนะครับ sector rotation นะครับเกิดขึ้นแหละตอนนี้นะครับอันนี้แบบโอเคว่าถ้าคุณเล่นระยะที่ยาวหน่อยนะครับคุณต้องหาหุ้นที่มันเทิร์นอะราวด์ขึ้นมานะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยการสับกลุ่มการเล่นนะครับเมื่อวานนี้ยังห
ุ้นปลอดภัยอยู่ดีเลยวันนี้ก็โดนขายนะครับแล้วก็หุ้นที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ประโยชน์แต่ตอนนั้นเพิ่มขึ้นราคาก็ปรับตัวขึ้นนะครับก็แสดงว่าณวันนี้คือเรื่องของมุมถ้าจะเทรดผมมองว่าเป็นหลักของการเทรดยิ่งมากกว่านะครับการสลับกลุ่มสลับตัวเนี่ยผมคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับก็ทำแต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าปริมาณการซื้อขายก็ยังสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอินเด็กซ์ก็คงจะปรับตัวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้ซินเทเมนต์ตลาดเริ่มดูดีคือมีการโยกย้ายกลุ่มกันเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับนั้นณจุดนี้นะครับผมก็เลยมองดูว่าการเลือกอุตสาหกรรมต่างๆของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าสำคัญในระยะสั้นนะครับก็คือว่าต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพระยะยาวนะครับผมก็มองว่ากลุ่มที่เสียประโยชน์ก่อนหน้านี้จากการที่เกิดโควิด19เนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับคืออัพไซด์ของการลงทุนเนี่ยจะมีมากกว่ากลุ่มที่เคยได้ประโยชน์จากโควิด19ที่เกิดขึ้นในช่วงของ 2-3 เดือน2เดือนที่ผ่านมาครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องพลิกมุมมองเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะครับใครที่เคยมองว่าจะได้ประโยชน์ช่วงนี้อาจจะเริ่มตึงๆแล้วนะครับแล้วก็สลับไปสำหรับตัวที่อาจจะยังไม่ค่อยขึ้นมาแล้วก็อาจจะประเมินเรื่องของการเสียโอกาสนะครับอย่างวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มห้างสินค้าเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นมาเหมือนกันมองกรอบเอาไว้ครับว่าตรงนี้แหละเป็นแนวต้านสำคัญ1275ถ้าผ่านได้น่าจะได้เห็น1320แต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้มีโอกาสจะกลับลงไปทดสอบ10จุดอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะช่วงนี้เป็นโอกาสของนักลงทุนที่ในลักษณะเทรดดิ้งคือเก็งกำไรกรอบกว้างๆที่อาจจะไม่ได้กว้างมากหรือว่ากลับไปยืนที่เดิม 1,500 1,600 อย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะส่วนใครค่ะที่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนเพิ่มเติมนะคะมีหุ้นแนะนำที่นำมาฝากกันจากทางด้านของ KGI มองไปที่ CPF นะคะ Financier มองไว้ที่ OSP และกสิกรไทยให้ไว้ที่ปตท. EP ค่ะการเอาเรื่องราวของดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจตอนนี้ได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะในภาวะโควิดแบบนี้ที่เราอาจจะต้องมีโซเชียลดิสแทนซ์นะครับช่วงแรกกลับมาครับกับเมืองไทยประกันชีวิตที่ตอนนี้เขามีระบบที่เรียกว่า face to face ในการให้คำแนะนำด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับใช่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Mcord HD ช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ของเรา Money and Banking TV ค่ะเช้าวันนี้หลายๆท่านเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีบางท่านที่อาจจะพอดูทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่งผ่านทั้ง inbox นะคะแล้วก็ message นะคะผ่านภายใต้การไลฟ์ของเรานะคะสวัสดีคุณปรมินทร์คุณโอคนน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณธงชัยนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ความคิดเห็นฝากกันมาค่ะใช่ครับผมมาติดตามกันต่อครับสำหรับเรื่องราวของการขายประกันชีวิตแบบดิจิตอล face to face ของเมืองไทยประกันชีวิตดีกว่านะครับล่าสุดครับทางด้านของคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าทางเมืองไทยประกันชีวิตได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตและธนาคารในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับล่าสุดครับได้มีการเสนอขายประกันดิจิตอล face to face เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีความสนใจในการทำประกันภัยผ่านช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบ face to face ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับโดยข้อความเสียงหรือภาพนะครับผ่านขั้นตอนที่สะดวกมั่นใจโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยในขั้นตอนของการซื้อประกันนะครับก็ทำได้อย่างสะดวกปลอดภัยครับผ่านช่องทางโฟนคอลวิดีโอคอลไลน์คอลไลน์หรือว่าทางอีเมลก็ได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การนำเสนอความคุ้มครองการยืนยันการทำประกันภัยการส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัยการชำระเบี้ยประกันภัยและการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMS หรือว่าอีเมลครับนอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยในขั้นตอนการยืนยันทำประกันภัยภายหลังจากการส่งเรื่องเข้ามายังบริษัทด้วยการติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลการเสนอขายอีกครั้งอีกทั้งเมื่อบริษัทนะครับออกหรือว่าส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็จะมีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขอยืนยันการสมัครทำประกันชีวิตรวมถึงรายละเอียดของแบบประกันภัยแล้วก็ความคุ้มครองต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่1766ตลอด24ชั่วโมงครับโด
ดูกันต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะคะผ่านตลาดอนุพันธ์หรือว่า TFX นะคะล่าสุดค่ะ Special Live เลยนะคะเปิดการเปิดมุมมองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างโอกาสทำกำไรใน TFX ค่ะเนื่องในโอกาส TFX 9เข้าสู่ปีที่15นะคะขอเชิญคุณผู้ชมที่สนใจติดตามชม Special Live เปิดมุมมองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างกำไรใน TFX เนื่องในโอกาส TFX 9เข้าสู่ปีที่15ในวันอังคารที่28เมษายนนี้เวลา 12:00 นถึง 15:30 นคลิกติดตามได้นะคะที่ Facebook TFX Station เนื้อหาแน่นที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือรวมพลคน TFX แชร์แนวคิดประสบการณ์และเทคนิคที่หลากหลายปรับ Mindset สร้างความสำเร็จจากการเทรดเตรียมพร้อมตั้งรับกับจุดเปลี่ยนโอกาสและความท้าทายใน TFX 2เทรดเดอร์และผู้ลงทุนในตำนานแชร์กลยุทธ์ใช้ TFX เทรดทำกำไรในวิกฤตโควิด-19 ค่ะต่อกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางด้านของธนาคารกรุงเทพกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขกำไรออกมาเมื่อวานนี้เราจะเห็นหลายแบงค์ทีเดียวนะครับที่มีการประกาศตัวเลขธนาคารกรุงเทพก็เป็นหนึ่งในธนาคารครับที่ประกาศตัวเลขกำไรในไตรมาสที่1ออกมาซึ่งตัวเลขนั้นอยู่ที่ 7,671 ล้านบาทครับโดยไตรมาสแรกของปี2563นะครับเศรษฐกิจไทยนั้นหดตัวอย่างหนักครับจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าโควิด -19 การส่งออกและการนำเข้าสินค้าของไทยลดลงอย่างรุนแรงครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสแรกจำนวน 7,671 ล้านบาทโดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับเพิ่มขึ้น 15.3% จากไตรมาสที่4ของปี2562จากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธินะครับลดลง 22.4% สำหรับรายได้จากการดำเนินงานอื่นครับลดลงจากไตรมาสก่อนสาเหตุหลักก็มาจากไตรมาส4ปี2562ครับธนาคารมีกำไรสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 14,988 ล้านบาทอย่างไรก็ตามครับฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งณสิ้นเดือนมีนาคม2563ครับธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,115,950 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 2.7% จากสิ้นปี2562และธนาคารยังคงรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากนะครับอยู่ที่ 84.2% ครับตั้งรับการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามค่ะว่าเราจะวางแผนการลงยศการลงทุนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศอย่างไรกันบ้างค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนเรามาอัปเดตกันนะคะกลับเข้ามาครับสู่ช่วงที่3ของ Money Daily นะครับคุณผู้ชมครับเบรกนี้พามาติดตามกันดีกว่านะครับว่ากลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยมันมีแอสเซทคลาสไหนกันบ้างที่น่าสนใจลงทุนหรือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะต้องขายเดี๋ยวคุยกันนะครับไปพูดคุยกันกับคุณคมสันพลานุสนธิค่ะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์จากบลจ. Asset Plus ค่ะสวัสดีครับคุณคมสันครับสวัสดีครับเห็นสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์ในโลกเด้งขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับแบบนี้นี่มันจะยังไงดีเป็นจุดที่ต้อง follow by หรือว่าจะต้องมองฝั่งขายแล้วครับเนี่ยครับก็สัปดาห์ที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะฮะรีบาวประมาณสัก 15-20% โดยเฉลี่ยทุกตลาดนะฮะนำโดยพี่ใหญ่สหรัฐนะครับก็จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามาตรการที่ออกมากันทั่วโลกเนี่ยนะฮะนโยบายการเงินนโยบายการคลัง QE หรือว่าการแจกเงินเนี่ยมันค่อนข้างเยอะน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับถ้านับเป็นเงินเนี่ยเฉพาะนโยบายการคลังรวมแล้วประมาณ8ทริลเลียนนะฮะหรือว่าถ้าตีเป็นมูลค่าของเศรษฐกิจก็ 10-15% ของแต่ละประเทศนะครับก็อันนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันคือตัวที่ยันนะฮะให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันโอกาสที่จะเลวร้ายที่สุดเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้
พัฒนาการของคนติดเชื้อก็เริ่มดีขึ้นนะฮะจำนวนคนติดเชื้อเริ่มลดลงในยุโรปในสหรัฐแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองคือว่าสหรัฐเนี่ยกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะรีบกลับมาเปิดนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะทำให้เกิดเวฟ2ได้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าตลาดจะเคลียร์คัทขึ้นเป็นแบบ V shape ขนาดนั้นไหมผมคิดว่าอาจจะไม่นะฮะแต่ว่าแน่นอนการที่จะกลับไปเทสโลเดิมเนี่ยคงยากที่จะเห็นนะครับค่ะเรามีความกังวลไหมคะเพราะว่าหลายๆประเทศมีการรายงานตัวเลข GDP ที่ออกมาแล้วไตรมาสที่1ดูไม่ค่อยดีนะคะเราคาดการณ์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสต่อๆไปแล้วมีโอกาสฟื้นตัวได้เมื่อไหร่คะครับตอนนี้ก็ไตรมาส1เนี่ยผมคิดว่าถูกกำหนดอยู่ในราคาหุ้นไปแล้วเรียบร้อยตอนที่มันลงแรงๆนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาส่วนไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจเองเนี่ยก็คงยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับคงยังเห็นตัวเลขอาจจะติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าประเทศที่อาจจะออกจากคนอื่นต่างจากคนอื่นหรือว่าดีขึ้นเด่นชัดเร็วสุดน่าจะเป็นจีนนะครับแต่จีนประเทศเดียวก็ไม่น่าจะพยุงทั้งโลกได้นะผลิตของมาแต่ตอนนี้ไม่มีคนซื้ออยู่ดีนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะดีที่สุดในไตรมาส4ก็ยังหวังว่านะฮะสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยจะไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาเหมือนกันคือตัวเลขของประเทศ Emerging Market ใหญ่ๆอย่างเช่นตุรกีรัสเซียหรือบราซิลแล้วก็อินเดียเนี่ยที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่งเป็นเวฟแรกเหมือนกันเพราะนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูว่าสถานการณ์ในประเทศเหล่านี้มันจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อตลาดหรือว่าต่อการลงทุนได้ระยะหนึ่งครับครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ที่อาจจะต้องมีการจัดการมากขึ้นเนี่ยเรามองยังไงเราให้คำแนะนำยังไงดีครับครับก็ผมยังคิดว่าหุ้นนะฮะยังเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดอยู่นะครับณภาวะปัจจุบันเพราะว่าพวกตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยผลตอบแทนก็ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้เอกชนนะครับก็ยิวก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นด้วยภาวะที่เรากำลังกลับเข้าสู่ QE แบบ Unlimited นะฮะของสหรัฐเนี่ยรวมถึงหลายที่ในโลกหุ้นก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ดีสุดนะครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็คงต้องเลือกประเทศเลือกจังหวะดีๆนะครับอย่างประเทศที่เราชอบเนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มประเทศในอเมริกานะครับหรือประเทศจีนนะครับซึ่งเราคิดว่ายังมีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างดีในระยะยาวนะครับส่วนจังหวะเนี่ยก็หลังจากนี้เนี่ยตลาดมันก็อาจจะเริ่มทรงๆนะครับมีผันผวนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าวันไหนที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยก็เป็นจุดที่ทยอยเข้าสะสมได้ครับค่ะตอนนี้เราจะสามารถจัดสัดส่วนหรือว่าเม็ดเงินลงทุนของเรายังไงดีคะเพราะว่าฟังดูก็คือเริ่มฟื้นตัวในสเต็ปแรกนะคะแต่ยังทรงๆอยู่เงินที่ใส่เข้าไปก่อนหน้านี้จะใส่เพิ่มได้ไหมหรือว่ายังควรกำเงินสดไว้ต่อไปด้วยคะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่จะต้องทยอยเอาเงินสดออกมาซื้อหุ้นบ้างนะฮะเพราะว่าต้องเรียนว่าสถานการณ์มันก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าจะเป็นลบนั่นและระดับราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการทยอยเข้าลงทุนเนี่ยก็คงเป็นกลยุทธ์ที่ดีสุดนะครับก็คือเงินสดไปตอนนี้ก็ไม่ใช่การลงทุนที่ดีครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณคมสันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับแน่นอนว่าในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงมากขนาดนี้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยสัดส่วนมันก็จะเบ้มันก็จะเปลี่ยนได้เร็วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการปรับสัดส่วนกันอยู่เสมอนะครับล่าสุดตลาดหุ้นไทยบวกอยู่10จุดครับวินาทีปัจจุบัน 1,272.57 จุดเมื่อสักครู่บวกสูงสุดขึ้นไปบวกถึง14จุดด้วยกันใช่ค่ะส่วนที่ทางราคาทองคำตอนนี้เริ่มมีการย่อบ้าง นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้แหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตฝากกันนะคะในเช้าวันนี้สำหรับ Money Daily พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 10:05 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ